การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะซิสเดย์นะคะรายที่เปรี้ยวเท่ที่ผู้หญิงคิดพูดทำในแบบที่พวกเราเป็นค่ะแล้ววันนี้นะคะทีมของพวกเราเนี่ยเหมาะสำหรับคนกำลังอินเลิฟหรือว่ากำลังหาใครมาเลิฟอยู่ค่ะเพราะว่าทีมของเราเนี่ยแฮปปี้เฟิร์สเดย์ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมีทริคแนะนำสำหรับคนที่อยากมีความรักและสำหรับคนที่มีความรักแล้วเรามีทริคเก๋ๆสำหรับการเดทด้วยแต่ว่าต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสุดมาแกนค่ะขอบคุณค่ะส่วนพวกซิสทอล์กวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมีหนุ่มหล่อคมเข้มค่ะกันเดอะสตาร์ค่ะเห็นเงี้ยๆหงิมๆแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองว่ามุกจีบสาวคนนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะต้องติดตามว่าจะทำให้สาวๆในใจละลายแค่ไหนส่วนซิสคลับได้ทราบนะคะวันนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับการเดรสอัพทรงผมคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแต่งตัวโอเคแล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะว่าจะไปออกเดทครั้งแรกอยากจะเปลี่ยนแปลงทรงผมเดี๋ยววันนี้ได้เปลี่ยนแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงการออกเดทค่ะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะออกเดทจะจับคู่กันเนี่ยต้องมีการแบบนัดดูตัวกันหรือบางตระกูลสมัยนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการนัดดูตัวกันเนาะแต่ว่าที่ฮิตสุดๆของสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีหนึ่งอย่างคือคอลัมน์มาลัยเสียงรักของลุงหนวดเคยได้ยินไหมคะเคยดังมากเป็นคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ฮอตฮิตติดดาวมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะคือถ้าเกิดแบบใครกำลังมองหาหนุ่มสาวที่อยากจะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยส่งแบบรูปของตัวเองเข้าไปแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลส่งแบบประวัติส่วนตัวเข้าไปในหนังสือพิมพ์แล้วก็มันจะมีคอลัมน์เนี้ยเราดูได้ทุกวันก็ติดต่อกันเองสมมุติเปิดหนังสือพิมพ์มาเจอคอลัมน์นี้อ๋อเหมาะกับที่ฉันตามหาอยู่ถูกแต่ถ้าใครนึกไม่ออกเพราะเด็กสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นคอลัมน์นี้นึกไม่ออกใช่ไหมไม่ออกแรงจริงเหรอที่มีตัวอย่าง1 2 3น้องอ๋อสาวไทยใจกล้าผิวสีน้ำตาลเข้มอายุ20กว่าๆตามหาหนุ่มฝรั่งอายุมากไม่ขออะไรมากมายแค่มีเวลาและดูแลกันได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทันทีที่รูปน้องออไม่ขออะไรมากมายนี่นี่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมันมีบริษัทจัดหาคู่เกิดขึ้นมาเพื่อแบบว่าคนสังคมเมืองเนี่ยทำงานก็จะได้ไม่ได้แบบไปเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยเป็นบริษัทจัดหาคู่ให้กับคนเมืองแล้วมันก็มีเดทอันนึงเรียกว่าสปีดเดทติ้งคือแบบว่าเดทเป็นกลุ่มเหมือนกันเจจนกว่าจะเจอคนที่เราแบบเอ้ยไม่อยากเลิกเลยแล้วพอถึงจุดนั้นเราได้ยังไงต่อไม่รู้เหมือนกันฉันยังอยู่ในกลุ่มหมื่นกว่าคนตอนนี้พูดถึงเรื่องการออกเดทแบบนี้เนี่ยฮอตฮิตขนาดนี้เนี่ยเราจะไม่ตามติดไปดูได้ยังไงถ้าเราไปซิสเตอร์เดย์ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยน้องแพรอยู่ไหนน้องแพรอยู่ไหนแพรอีกแล้วแพรสาวไทยสุดน่ารักหน้าตาดีโดยกำเนิดทำงานคล่องขยันขันแข็งตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตดีครบถ้วนขาดอย่างเดียวก็คือคนดูแลหัวใจข้อแม้ชายหนุ่มทำอะไรเนี่ยอุ้ยพี่คริสค่ะแพรก็กำลังเขียนจดหมายอยู่อะค่ะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปออกเดทใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีหัวข้อให้เราจะไปพูดคุยกับหนุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่ออกค่ะเพราะแพรเป็นคนขี้เขินนะคะแพรก็เลยต้องเขียนไว้ก่อนนะคะนี่เขินแล้วใช่ไหมนี่ไม่ขออะไรมากมายแล้วใช่ไหมนี่แกหยุดเขียนเลยแล้วก่อนที่จะไปเดทที่ไหนเนี่ยเรามีอะไรมาแนะนำต้องมีกูรูแนะนำก่อนเดทแกไปดูก่อนไปจริงค่ะต้องรีบเดี๋ยวไม่ทันมาอยู่ที่สยามแอดสยามดีไซน์โฮเทลแอนด์สปาค่ะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่แพรเนี่ยจะมีนัดเดทแรกของแพรด้วยนะคะไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยแพรจะทำสำเร็จหาคนมาดูแลหัวใจแพรได้หรือเปล่าดังนั้นทุกคนค่ะต้องเอาใจสู้แพรนะคะแพรจะสู้สู้จนถึงที่สุดด้วยงั้นเราไปเลยกันเลยดีกว่าและตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับพี่บีค่ะแมทช์เมเกอร์นะคะจาก Bangkok Matching นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
พี่บีค่ะสงสัยมากค่ะสำหรับเรื่องของ speed dating นะคะเพราะว่าแค่ฟังชื่อเนี่ยก็สงสัยแล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่คะ speed dating ก็คือการที่คนโสดนะคะมาเจอกันในงานปาร์ตี้แต่ว่ามันจะมีรูปแบบก็คือ อาจจะเป็นฝ่ายชายนั่งหรือฝ่ายหญิงนั่งแล้วก็ใช้เวลาคนละ5นาทีหรือ3นาทีในการรู้จักกันแต่ว่าถ้าเคยเห็นมันมีอยู่ในหนังมันมีอยู่จริงจริงเหรอคะมันมีอยู่จริงๆค่ะเพราะว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยพี่เคยจัดไปแล้ว10กว่าครั้งใครอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรจะทำหรือว่าการเตรียมตัวค่ะที่เราเนี่ยจะมา speed dating เนี่ยเรื่องไหนที่เราควรดอนบ้างหลักๆเลยนะคะของ speed dating หรืองาน single party ต่างๆอย่าบอกเรื่องเบอร์โทรบ้านอยู่ไหนออฟฟิศอยู่ไหนเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นคนดีหรือไม่ดีดังนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแค่เตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมความเป็นตัวของตัวคุณเองด้วยแค่นี้เนี่ยคุณก็เข้ามาแล้วก็มาสนุกดีกว่ามาสนุกกับการ speed dating แล้ววิธีการขั้นตอนล่ะคะมีอะไรบ้างคะพี่บีคะspeed dating ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอถึงเวลาในงานเนี่ยก็จะมีแจกชีทให้ฝ่ายหญิงก็จะได้ลิสต์ฝ่ายชายฝ่ายชายก็จะได้ลิสต์ของฝ่ายหญิงนะคะพอคุยเสร็จแล้วให้ติ๊กด้วยนะว่าอยากเจอคนไหนอีกเราจะได้แลกเบอร์ให้ได้ตอนหลังจากเลิกงานแหมฟังที่บีพูดแล้วนะคะพาก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ speed dating บ้างค่ะแบบจะสามารถไหมคะพี่บีคะได้ค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราได้ทำกิจกรรมจบลงไปนะคะนั่นคือเกมที่เราใช้ละลายพฤติกรรมนั่นเองค่ะจากคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็เริ่มสนิทสนมในจุดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวิธีการ speed dating เขาจะทำยังไงต่อไปค่ะน้องผู้หญิงเบอร์หนึ่งตรงโต๊ะเบอร์หนึ่งเลยค่ะเป็นน้องเป็นน้องแพรก็ได้ค่ะแล้วจะจับเวลา5นาทีนะคะเวลาแล้วค่ะย้ายเลยนะคะหรือตามที่เราคุยกันนะคะชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมไม่จีบเลยยอมไม่จีบเลยนะเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่มอกรุงเทพปีคณะบริหารเฮ้ยจริงเหรอทำไมถึงเรียกบริหารนะคะแบบพอดีที่บ้านมีธุรกิจด้วยครับอยากไปช่วยครับแทนเรียนที่ IBM แล้วก็ที่ไอแบบเหมือนกันเลยอะที่บ้านแพรทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องส่งออกใช่ปะก็เลยกะว่าเฮ้ยถ้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ช่วยทางบ้านอะไรเงี้ยน้องๆติ๊กด้วยค่ะว่าอยากจะเจอใครต่อครั้งที่2นะคะเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะทำให้ได้รู้จักเพื่อนมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอะค่ะก็สนุกมากเลยครับเพราะว่าเรารู้จักเพื่อนในแบบที่เราไม่เคยรู้จักแล้วก็รู้จักความคิดของคนในหลายๆแบบที่เราไม่เคยได้รับรู้ครับก็คือเหมือนเปิดโลกของเรามากขึ้นด้วยด้วยเมื่อกี้ที่ผ่านมาของหนูเป็นไงบ้างคะหนูแบบมีหนูต้องกับใครอะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะคะเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีใครติ๊กน้องแพรเลยนะคะเดี๋ยวนะคะหนูไม่เชื่อค่ะหนูขอดูไม่ได้ไหมคะไม่จริงมีคนติ๊กหนูบ้างอะไรบ้างสิคะพี่พีอันนี้เท่าที่เราดูไม่มีอะค่ะน้องแพรทำอะไรไว้คะแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่บีมากเลยนะคะชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมไม่จีบเลยยอมไม่จีบเลยนะยอมและจากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะคะพี่คริสค่ะปรากฏว่า speed dating เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะ first impression หรือว่าความประทับใจแรกเมื่อคนเจอกันภายใน3วินาทีแรกสำคัญที่สุด3วินาทีแรกแต่จะบอกว่าฝั่งสกอตแลนด์เขาก็ทำการสำรวจมาเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าผู้หญิง 45% และผู้ชาย 22% เนี่ยที่ทำ speed dating เนี่ยตัดสินใจว่าจะสานสัมพันธ์กันต่อภายในเวลา30วินาทีเท่านั้นเร็วไปแล้วต้อยไปไหนต้อยไปไหนหนูจะไปเดทไปก่อนนะไม่ต้องตกใจกันขนาดนั้นหรอกนะคะต้อยแค่จะมาสาธิตวิธีการออกเดทให้สาวๆดูค่ะเพราะวันนี้เจนจะมาชวนทุกคนนะคะออกเดทอย่างสร้างสรรค์โดยการหากิจกรรมที่ทำด้วยกันได้แถมไม่ต้องอ้วนอีกต่างหากค่ะสาวๆต้องตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะคะจะได้มีหุ่นสวยมั่นใจไม่แพ้สาวๆ2คนนี้เลยออกเดท
ครั้งต่อไปก็ลองชวนหวานใจไปปั่นจักรยานด้วยกันดูสิคะอย่างในหนังรักหลายๆเรื่องนะคะก็มักจะมีฉากสุดสวีทของพระเอกนางเอกที่นั่งซ้อนจักรยานกันอยู่ท่ามกลางสวนสวยๆดูแล้วโรแมนติกดีใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าสาวๆจะต้องรู้จักผลัดกันไปเป็นคนปั่นบ้างนะคะเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง 200-500 แคลอรี่ต่อชั่วโมงเลยล่ะค่ะหรือถ้าใครชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันในบ้านมากกว่านี้นะคะก็ลองหาหนังมาดูด้วยกันสักเรื่องค่ะกรณีนี้นะคะแนะนำให้ดูหนังผีด้วยกันจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าความกลัวจะทำให้คนเรานี่อยากอาหารน้อยลงสาวๆจะได้ทานน้อยลงด้วยสุดท้ายถ้าสาวๆอดใจไม่ไหวจริงๆอยากจะเติมความหวานด้วยเค้กหรือคุกกี้สักชิ้นแนะนำให้ดมกลิ่นก่อนที่จะทานเป็นเวลาสัก30วินาทีนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยทานได้น้อยลงค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมหาตัวช่วยเป็นเครื่องดื่มเร่งการเผาผลาญจะทำให้สาวๆพร้อมสวยและมั่นใจมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากได้ทีชาร์ตสวยๆจาก Sister Day พร้อมทั้งกิฟต์เซตเพื่อสุขภาพจาก Nature Gift ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยมั่นใจที่มอบให้กันได้ทุกเทศกาลก็ส่งคลิปภาพโพสต์สุดมั่นใจเข้ามานะคะคลิปใครสวยมั่นโดนใจรับไปเลยค่ะกลับมานะคะเราจะพาสาวๆผมยาวไปปรับลุคเปลี่ยนทรงผมใหม่ไปออกเดทติดตามให้กำลังใจกันช่วงหน้าค่ะ Nature Gift Gift Set ให้เลยทุกเทศกาล You know I'm a sister, sister girl, yeah